าจารย์เจตนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเอามาเมื่อไหร่เนี่ยหายตัวมาแวบเนี่ยหายตัวมาจริงอยู่ข้างหลังกล้องแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็วันนี้คือแม้ว่าจะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ก็ต้องมาหาครัวถ่ายได้คือมันเป็นเหตุผลที่ดีค่ะแต่น่าฟังมากจริงนะครับแต่ว่าหนูก็ยังคิดถึงครูไงน้องมวยก็มีภารกิจนะครับโดยเฉพาะรีบเร่งแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ากรุงเทพผมไม่เหมือนต่างจังหวัดใช่ค่ะถ้าอยู่สุรินทร์มาศรีสะเกษแป๊บเดียวแต่เมื่อกี้นี่ใจอยู่ตรงนี้แล้วอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้แล้วกายอยู่ไหนอะกายอยู่นู่นอยู่ไกลหน่อยค่อยๆมากันนะครับขับรถก็อย่าประมาทนะครับทั้งพลาดไปนะฮะก็จะเสียใจและเสียเวลาจ้ะนะครับแต่ว่าวันนี้ค่ะเมื่อตอนช่วงต้นรายการนี่เห็นว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องราวของครูประกำช้างใช่ครับนะคะแล้วก็สำหรับหลายๆคนนะคะที่อยากจะไปร่วมบุญการหรือแม้กระทั่งเนี่ยบูชาองค์ครูหัตถาจารย์เราต้องย้ำผู้ชมก่อนเพราะว่าจัดทำเนี่ยเพียงแค่108องค์เท่านั้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ได้ยินแว่วๆเลยค่ะว่าโอ้โหสิ่งที่จะมอบให้ทั้งมวลสารทั้งพิธีในการหล่อหลอมองค์ครูประกำช้างนี่ประมวลครั้งนี้วาระพิเศษไม่ธรรมดาจริงๆคือผม108องค์เนี่ยฮะผมจะแบ่งให้ครึ่งนึงกับทางวัดเลยเพราะว่าที่เหลือก็สร้างบารมีร่วมในการสร้างโบสถ์ต่อฉะนั้นวัดก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิม คือไปทุกวัดเนี่ยแทบไม่มีนะฮะค่าใช้จ่ายนี่เหมือนเฉยนะครับครูอัฏฐานะครับดูแลเต็มที่จัดให้นะครับแล้วที่สำคัญนะฮะในพิธีเนี้ยน้องมวยใช่ไหมครับว่าช้างเนี่ยเข้ามาพิธีบวงสรวงสักการะพุทธาภิเษกเนี่ยใหญ่เนี่ยประมาณ99ตัวด้วยกัน99เชือกค่ะ99เชือกโอ้โหจะเยอะขนาดไหนอ่ะโอ้โหเนี่ยค่ะเขาว่าคน40กว่าคนเยอะเนี่ยช้างนี่จะเต็มลานวัดไปหมดเลยค่ะโอ้โหแล้วยิ่งต้องบอกว่าเนี่ยเป็นพิธีนะคะในการหล่อหลอมองค์ครูครูประกำช้างด้วยแล้วมีทั้งเจ้าพิธีนะตามตรับตราเตโชธาตุมีครูบาช้างมีแล้วก็มีกระทั่งช้างทั้งหมด99เชือกบอกเลยค่ะว่าพิธีนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครูหัตถาเลกจิตค่ะที่มีครูชื่อหัตถาจารย์นะครับพระรมครูใหญ่ค่ะถือว่าท่านจริงๆเป็นในถ้าดูประวัติถ้าเป็นพระโพธิสัตว์นะค่ะดูแลช้างมานะครับมีความสัมพันธ์กับสายนะฮะการสัมพันธ์เรื่องช้างเรื่องอะไรต่างเนี่ยคือท่านผู้ชมนะต้องไปดูรายละเอียดเอาแต่เชื่อว่าเราเองทุกคนนะฮะอยากจะมีครูบาอาจารย์อยากจะมีพิธีกรรมที่เข้มข้นฉะนั้นอย่าลืมวันที่9จะเจอกันแน่นอนนะคะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนการใครอยากจะบูชานะคะไม่ว่าจะไปในส่วนของการบูชาองค์ครูหรือว่าจะไปเจอกันที่9กันยายนก็ตามนะคะแล้วก็อีกหนึ่งมหาบุญมหากุศลนะคะที่อยากจะเชิญชวนผู้ชมนะคะบอกบุญกันนะมีเพื่อนบอกเพื่อนค่ะมีคนในครอบครัวก็บอกต่อกันได้นะคะสำหรับกฐินในปีนี้นะคะก็กองละ108บาทเท่านั้นแล้วก็ความตั้งใจนะของครัวถาความตั้งใจของทุกคนในอย่างที่จะให้ครบจำนวน 84,000 กองเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปดูแลโบสถ์ทั้งหมดเนี่ย10กว่าหลังด้วยกันนะคะแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคือต้องบอกว่าเราไปดูแลทั้งโบสถ์ทั้งพระประธานแล้วก็แต่ละที่แต่ละแห่งนี่ห่างไกลจริงๆบางที่ในกฐินตกค้างก็มีใช่ครับโบสถ์สร้างมาเป็น10 20 30ปีไม่สำเร็จก็มีเหมือนกันแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยจะทราบเลยว่าวันไหนเราไปที่ไหนบ้างบางวัดก็ไม่ได้แจ้งมาก็พยายามนะฮะข้อมูลแต่ส่วนใหญ่ก็จะทราบกันแล้วว่าจะไปต่อเนื่องกันแล้วฮะก็ไปไม่ได้หยุดหรอกนะไปทุกที่ที่มีทางนะครับนั่นคือทุกที่ทุกแห่งค่ะคืออย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างพระป่าเนี่ยเราก็เดินคู่ขนานนะสองวัดด้วยกันนี่ก็คือกฐินเนี่ยไม่ทิ้งนะก็พยายามที่จะไปให้ทุกที่ทุกแห่งเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราจะได้ไปต่อยอดต่อบุญกันแต่ว่าอย่างวัดไหนที่อาจจะเป็นวันที่ชนกันนะคะก็จะมีตัวแทนเนี่ยนำปัจจัยเนี่ยไปมอบให้กับทางวัด108บาทได้ทั้ง13โบสถ์ค่ะซอยไปประมาณวัดเท่าไหร่20กว่าบาทจะมาไม่ถึงด้วย13บาทเศษๆถึงไหมมันหนูไม่กล้าคิดตัวเลขเดี๋ยวทานผิดทานถูกเลยประมาณนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าถึงแน่นอนทุกท่านคือบางท่านถ้ามีกำลังพอก็เกิน1กองก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่หลายคนนะเอาแต่ละกองละกองมาแล้วก็รวมกันคือบางคนเนี่ยจังหวะนะทรัพย์น้อยทุนทรัพย์น้อยก็ไม่เป็นไรถือว่าแรงตั้งใจเยอะเนี่ยศรัทธาเท่าคนทำเงินล้านเลยนะฮะอย่าไปคิดว่าน้อยนะฮะร้อยพลังมดดีฝ่าค่ะนะคดพลังใจคือมีแล้วไม่ยอมทำะนะครับปักมาสักนิดนึงนะครับมาร่วมบุญกันผมเองก็จะต่อยอดเสมอและท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเวลาไปทำเนี่ยไม่ทำเฉพาะไอ้กฐินหรอกฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวก็จะมีวัดโน้นวัดนี้แซมเข้ามารวมถึงเรื่องของการไหว้ครูด้วยก็จะเอาเงินตรงนี้เอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารต่อทุกปีจะมีเพราะเป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีเราทำมาแล้วไงจากคันที่จะไปไหว้ครูบาอาจารย์ละเลยไปเลยมันไม่ใช่วิสัยของพวกเรานะครับนะครับสิทธิ์มีครูทุกคนเนี่ยนอกจากร่วมการน้อมรำลึกถึงคุณครูแล้วนะคะในเรื่องของการดูแลพุทธศาสนาครูอัฏฐาครูต้นบุญท่านนี้ก็บอกเลยว่าโหทุกวันทุกเวลา
ว่าจะเป็นเรื่องโบสถ์เรื่องวัดสถานที่เนี่ยคือดูแลแล้วก็อยากที่จะได้เดินทางลงพื้นที่เนี่ยไปดูแลทั้งโบสถ์สร้างโบสถ์สร้างวิหารร่วมกันเนาะฉะนั้นกฐินปีนี้นะคะมาร่วมบุญกันได้นะคะก็ใครที่สนใจอยากจะร่วมบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะกองละ108บาทหรือว่าจะบอกเพื่อนๆรวมกลุ่มกันมาก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็แจ้งความจำนงมานะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นะคะสำหรับใครที่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเนี่ยรบกวนว่าให้ระบุชื่อนะคะนามสกุลให้ชัดเจนนะคะแล้วก็แฝกเป็นสลิปมาก็ได้นะหรือว่าแจ้งเข้ามาทาง Facebook Fanpage ของ Miracle Channel แล้วก็ไปตรวจสอบรายชื่อได้นะคะว่าเราเองได้ร่วมบุญร่วมกุศลทุกรายชื่อทุกๆรายชื่อไม่ไปไหนค่ะอยู่ในแฟ้มครัวทาเวลามีพิธีต่างๆก็นำเข้าร่วมพิธีด้วยตลอดเลยนี่แหละค่ะที่บอกว่างานบุญงานกุศลนอกจากจะไม่ขาดแล้วนะการลงพื้นที่เนี่ยก็โหแล้วก็ดูแลในเรื่องวัตถุมงคลมอบให้นี่เข้มขังอย่างแน่นอนเห็นมวยต้องยิ้มนิดนึงครับบางทีผมนั่งเพลินนะโอ้โหนะฮะคือบุญเนี่ยทำแล้วเพลินเพลินเพลินจำเพลินใจไม่มีความทุกข์เลยฮะแล้วทำยิ่งมีพลังเสียสตังไปยังคิดว่าเราไปน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้แล้วก็พยายามอย่าเอาบาปไปแลกบุญทำไปก็วิเคราะห์ไปไม่เชื่อก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเชื่อแล้วเดินต่อครูจะได้มีกำลังใจนะฮะวัดจะได้เจริญต่อแล้วก็ทำจริงๆแต่ละวัดนี่ก็มีความเตรียมพร้อมนะฮะคนละไม้คนละมือนะฮะเมื่อตอนเช้าก็คุยวันวันเนี่ยคุยแต่เรื่องวัดนะบางวันคุยแต่เรื่องที่ที่ตรงไหนที่จะมีเส้นทางไปทางไหนบ้างให้ต่อยอดแล้วจะทำจะไปตรงไหนยังไอ้ที่หัวร้อนนี่ก็คือมันมีแต่ที่ดินนะฮะมันมีแต่เรื่องราวของวัดเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่ทำได้ที่สุดก็คือเรารวมใจกันจะได้สำเร็จนะฮะในสิ่งที่เราปรารถนากันนะฮะนะก็ใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยนอกจากโทรเข้ามาสอบถามทีมงานแล้วเข้าไปกดไลค์กดถูกใจได้เลยนะคะ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะใครมีคำถามต่างๆนะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมถึงออกแบบลายเซ็นกันได้พิมพ์ SJ แล้วก็วันนี้เบอร์โทรศัพท์นะคะระบุข้อมูลเข้ามาเลยเป็น4ตัวท้ายนะคะแล้วก็คำถามชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดระบุจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะแล้วส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับนะคะคชกุฎมหาลาภรุ่นรวยปาฏิหาริย์อันนี้บอกว่าช่วงนึงนี้หลายท่านก็ได้บูชานะคะแล้วก็ได้ไปต่อยอดในการสร้างพระกันแต่ว่าครั้งนี้วันนี้พิเศษเลยค่ะต้องบอกว่าเราไปค้นกรุของครัวถาแบบห้องครูนะฮะมันมีเท่าไหร่แล้วครับไปหมู่บ้านตากลางก็ต้องไปพุทธาภิเษกต่อนะฮะไปอธิษฐานจิตต่อเพิ่มเติมเพราะว่าครั้งเนี้ยนะก็คือตอนนั้นจำได้เลยว่ามอบไว้ตอนไหนนะง่วยค่ะก็เป็นไหว้ครูไหมช่วงไหว้ครูด้วยใช่ครับค่ะแล้วก็ปัจจัยเนี่ยก็ไปสร้างพระพุทธพระพุทธปฏิหารใช่ก็คืออยู่ในองค์พระอยู่ในโบสถ์หมดแล้วนะแต่วันเนี้ยนะก็คือเรียกว่าเอ๊ะทำไมทำเผื่อทำเหลือก็แน่นอนถ้าไม่ยอมบูชาไปผมก็ต้องเก็บนะบอกว่าช่วยกันละชิ้นกันละอันนะไม่ได้บากมายนะสิ่งตรงเนี้ยคือเก็บไว้แล้วถึงไหว้ครูทีเราก็จะมาอธิษฐานจิตมารวมกันนั้นท่านผู้ชมปีนี้รอบปีนี้นะฮะเราก็จะเห็นนะวัตถุมงคลครูที่อยู่ในกรุในอะไรนะวันนี้เปิดกรุนะใครที่มาบางทีหยิบไปนะครับ5บาท10บาทก็ให้แล้วใช้ดีนะครับขาดทุนก็ยอมนะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะไม่มีต้นทุนหรอกนะฮะก็คือบุญเนี่ยมันมีต่อเนื่องอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกครับค่อยมากันนะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันแต่ว่าที่เห็นเมื่อสักครู่นั้นคือ3ท่านผู้โชคดีเท่านั้นนะคะที่จะมีโอกาสได้รับเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ประธานพร้อมแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องราวของการออกแบบลายเซ็นรวมไปถึงนะคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยที่422-1606มาที่ SMS เลยค่ะวันนี้แสดงว่าเอสใครนะโชคดีคนแรกเนี่ยประกาศตกเนี่ยให้สุขโลกเลยกันโอ้ยสิรินทิพย์ซื้อหวยเลยสดเลยครับซื้อหวยวันนี้เลยพูดถึงครูบาอาจารย์มาครูบาอาจารย์มีจริงนะกุมารทองเล่นประกาศแล้วนะครับเอาสิรินทิพย์เอาเบอร์โทรเลย4236ขอให้ถูกสิ่งโชคลาภแล้วกันสิรินทิพย์ฟังนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะถูกแต่เราเองเนี่ยนะไอ้โชคลาภก็ว่ากันไปตอนนี้นะฮะอาจจะถูกนะฮะตำหนิติชินนะจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ใหญ่นิดนึงฉะนั้นอย่าน้อยเนื้อต่ำใจก็แล้วกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาพระศิวลีนะครับด้วยน้ำผึ้ง1ถ้วยตะไลนะครับแล้วก็1ถ้วยตะไลเด็กเดี๋ยวเป็นยังไงอีกก็1ถ้วยที่น้ำยาแก้ไออ่ะนะครับประมาณนั้นเลยนี่ครับนะฮะแล้วก็สิ่งที่คุ้มครองก็คืออยากให้คุณบูชาพระศิวลีแล้วก็ถวายน้ำผึ้งด้วยนะครับจะทำให้คุณประสิทธินะในเรื่องของความเชื่อมีแรงศรัทธาบุญด้วยบารมีพระรันตผลนั่นเองนะครับพระศิวลีมหาราบณชาลิติประสิทธิราภาเงินทองไหลมาเทมาด้วยณชาลิติท่องไว้ขึ้นใจนะครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ
นะฮะแล้วก็อย่าลืมเนี่ยกฐินนะ108บาทนะฮะใส่กระปุกไว้ค่ะมาร่วมบุญกันหรือว่าบอกบุญกับเพื่อนๆนี่แหละต้องขอบคุณนะหลายคนที่แนะนำแทนที่จะทำคนเดียวบอกเพื่อนบอกฝูงนะฮะขอบคุณมากๆครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณปันธารีนะคะเบอร์โทรศัพท์4911ถามเงินถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะนะครับและไอ้ XXX เนี่ยเลขอะไรก็ไม่รู้4ตัวพอ4ตัวพอจะส่งมาเยอะเดี๋ยวมีมิจฉาชีพเดี๋ยวมิจฉาชีพโทรไปหามายืมตังค์อีกนะครับ4911เอาฟังนะฮะปันธารีนะฮะแนะนำเลยว่าช่วงนี้ไปก็เรียกว่าบางคนก็เรียกสะดอกเคาะแต่ของผมว่าเป็นการต่อชีวิตด้วยบุญดีกว่านะครับเติมน้ำมันตะเกียงหรือแม้แต่ซื้อเทียนถวายพระนะครับในช่วงไหนดีช่วงนี้เลยครับเพราะว่ามันเริ่มจะหดหู่กับเรื่องการเงินโชคลาภไม่ค่อยมาเท่าที่ควรทำอย่างนี้เราดีโชคลาภไหมมันมีระดับที่จะมีได้แต่อย่าลืมนะฮะพอถวายสิ่งนี้แล้วนะฮะแล้วก็กวดน้ำอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาปันธารีแล้วก็จะดีนะครับอ่ะลายเซ็นนิดนึงดีไหมครับดีไหมครับดีเลยค่ะแทนปันธารีนิดนึงดีเลยค่ะและอย่าลืมส่งจดหมายนะคะแล้วก็ระบุด้วยว่าได้รับลายเซ็นจากครูวัฒน์นั่นแหละครับกลับไปปรับเปลี่ยนใช้การเนาะ SMS ต่อมาค่ะมาลูกสาวอ๋อนามสกุลปูชิตาอันนี้คุณแม่หรือคุณแม่อยากส่งมาให้เงินนะครับคุณปูชิตาครับ9569ดีไหมคะเบอร์นี้ส่งเสริมการเรียนบ้างหรือเปล่าเอาเบอร์ส่งเสริมการเรียนนี่แสดงว่าคุณแม่นะครับคุณแม่นะคุณแม่คงจะเอาโทรศัพท์ให้คุณลูกไปเพื่อไปหาโปรว่าเอ๊ะอันนี้จะไม่โปรเทคเตอร์สมัยก่อนนะครับหาโปรป่ะมาจะไปหาได้กับรถขับลามาช้าๆเนี่ยเขาหาโปอยู่เอาน้องไปหาโปแต่บอกว่าน้องเขาเป็นคนใจบุญนะอยู่แล้วคุณแม่ก็เลยถามเพื่อความมั่นใจว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าใช่ลูกเนี้ยใช่เบอร์เนี้ยนะลูกจะดีไหม9569ถ้าดูตามตัวเลขไม่เกี่ยวกับลูกนะฮะผมไม่มีทางหรอกไอ้เบอร์โทรมันจะส่งเสริมน้องมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วฟังดีๆนะฮะอันนี้คือไม่ใช่ความเชื่อแต่ถ้าเกิดเชื่อขึ้นมานะฮะแล้วเชื่อขึ้นมาก็บอกว่าเลขเนี้ยมันเป็นเลขแฝงเรื่องความคิดเรื่องความอ่านนะถ้าใช้เฉพาะเรื่องของความเชื่อนะเอาไปใช้สร้างแรงศรัทธาให้น้องเข้มข้นขึ้นนิดนึงนะโทรเรียกติดง่ายๆนะครับไม่คุยกับเพื่อนเยอะ อันนี้ได้นะอันนี้ได้แต่ถ้าประเภทผมแล้วเนี่ยผมค้านโจทย์ทันทีแย้งโจทย์ถ้าภาษากฎหมายใช่ไหมครับก็บอกกันว่าไอ้เบอร์โทรเนี่ยมันไม่คาบเกี่ยวกันหรอกแต่ว่าถ้าจะให้ความมั่นใจอันนี้เอาไปใช้ดูนะครับแต่อย่าลืมนะฮะมีวิธีเดียวไม่ต้องใช้เบอร์โทรให้ตั้งนะโมนะสักสามจบนะแล้วก็สวดบ่อยๆให้น้องนั่งสมาธิเยอะเชื่อนะฮะส่งเสริมการเรียนทันทีดีฝ่าเบอร์โทรค่ะนะมีสมาธิเพราะเบอร์โทรมาไม่รับสายครับนั่นแหละเอเชสต่อมาค่ะเอเชสต่อมานะคะคุณนฤชนค่ะเบอร์โทรมี2หมายเลขค่ะเขาเป็นครอบครัวเดียวกันหมายเลขแรกอ้อมสกรามสกุลใช่ไหมครับหมายเลขแรกติดตามมาโดยตลอด69นฤชนนะครับค่ะคุณนฤชนเนี่ยนะฮะในความรู้สึกนึกคิดนะฮะไอ้เบอร์เดียวกันหรือเปล่ารู้สึกบ้านนี้ชอบ5995นะครับนะฮะเลขที่ออกนะฮะดีไหมถาม2อันเนี่ยนะฮะ2ตัวเลขเนี่ยนะครับ1659ดีมากกว่าครับคุณนฤชนนะฉะนั้น1659ดีสำหรับตัวเราดีด้านไหนความเชื่อแล้วฮะอันนี้พูดถึงความเชื่ออยู่นะอย่าไปรวมอย่างอื่นเป็นส่วนที่เราเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่านะเวลาประคบประงมเวลาไปตั้งใจใครแล้วเนี่ยมักได้เรื่องบริวารเข้ามาเกื้อกูลไอ้7569ตามสายของผมเป็นความเชื่อของผมเนี่ยว่าถ้าไปใช้แล้วมักจะเสียสตังค์เพราะเหตุข้อสัญญาต่างๆอย่าไปใช้ครับใช้น้อยๆ1659ดีฝ่าครับท่านนะครับแล้วก็เลือก1659เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะหาที่คุณคุณภัทรานิชครับ2หมายเลขเหมือนกันนะคะเบอร์โทรเบอร์แรก2654เบอร์27793การเงินการงานค่ะครูของคุณภัทรานิชเนี่ยเลี่ยง1นะ1กับ3ฉะนั้น1กับ3ปุ๊บเนี่ยมันไปโดนเอา7793ตรงนี้แต่ว่า2654ไม่โดนนะฮะสิ่งตรงเนี้ย2654เหมาะสมเติมเต็มกับคนที่ทำกิจการงานส่วนตัวเจริญเรื่องการเงินดีนะฉะนั้นแล้วอยากให้แนะนำ2654การเงินช่วงนี้เป็นไงปิดโทรไว้เอาความเหมาะสมกับเรื่องชื่อนะฮะเอามาแทนแล้วว่าภัทรานิชเนี่ยในช่วงนี้เป็นการขยับเรื่องการเงินการเงินเข้ามาบ่อยๆนะฮะแปลสภาพทรัพย์ไวนะครับจับอสังหาไว้ดั้งบ้างก็ดีนะครับนะเหมือนที่น้องมุ้ยจะทำอยู่เนี่ยครับปัตตานีนะครับอ่ะลายเซ็นน่าจะได้แล้วถ้าเรียกครูเนี่ยนะคือทุกคนน่าจะมีแต่รักว่าได้ลายเซ็นก็คือคำว่าครูใช่ค่ะถ้าลงท้ายด้วยว่าค่ะแค่ว่าอย่างครับเอสเอสต่อมาค่ะเอสเอสต่อมาคุณประวุฒินะคะเบอร์โทรศัพท์1881การเงินครอบครัวบูชาอะไรดีคะคนนี้ก็น่าจะเป็นแฟนรายการประจำ1881นะจะถามเรื่องการเงินก่อนนะฮะการเงินช่วงนี้นะครับเป็นช่วงไม่ใช่หัวเรียวต่ออย่างเดียวหรอกว่าเป็นช่วงแปรสภาพทรัพย์นะผมบอกว่าถ้าคุณประวุฒิเนี่ยเกิดว่า
เรากำลังจะตั้งใจไปซื้อบ้านซื้อรถนะฮะหรือทำสิ่งใดเพื่อประโยชน์นะให้เสียสตังค์ออกไปนะลงทุนเนี่ยทำเลยนะทำได้เพราะช่วงนี้ขาขึ้นนะครับไฟเขียวเลยช่วงเป็นหนี้ดีที่สุดแล้วเป็นหนี้ได้กลับมาหนี้แล้วมีดอกนี่เข้ามาเป็นทรัพย์เป็นปัจจัยได้อนาคตสร้างได้บูชาอะไรดีแนะนำนะถ้ามีโอกาสสักการะไปไหว้หลักเมืองด้วยพันพุ่มดอกไม้ที่เป็นดอกบัวต้อง 2,000 พุ่มนะครับนะง่ายๆทำเองก็ได้นะฮะใช้อะไรนะโอเอซิสมารู้จักโอเอซิสไหมเขียวๆอ่ะแล้วก็ต่อใส่ค่ะรู้จักไหมนึกออกละเขียวๆนี่มันเป็นเหมือนเฟิร์มโฟมหน่อยนั่นแหละประมาณนั้นแหละฮะไปทำซะนะประวุฒินะครับค่ะเอสเอสต่อมาค่ะคุณบุญเกิดนะคะจากนครปฐมค่ะ7387สุขภาพการเงินเป็นยังไงคะ7387ถ้าบอกเรื่องสุขภาพปรมัยช่วงนี้ป่วยเจ็บดีขึ้นนะฮะแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วป่วยกระเสาะกระแสะนะฮะ3วันดี4วันไข้เจ็บป่วยบ่อยนะระยะนี้วิธีเดียวนะฮะจะทำให้การเงินดีสุขภาพคล่องเนี่ยอยากให้แน่นอนคุณก็บอกว่ากรรมฐานสมาธิไม่พอครับคุณควรจะต้องทำทานกับเรื่องสัตว์น้ำสัตว์น้ำพวกปลานะครับปลาก็จะไปจับตามหน้าวัดนะครับเอามาปล่อยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกอนะครับให้ไปดูไม่ต้องไปดูเดียวซื้อด้วยนะเอาไปพกสัก100กว่าบาท120บาทโลนึงก็ปลาดุกก็เท่าไหร่เดี๋ยวนี้60 70ประมาณนั้นแหละฮะเอาปลาถูกที่ยังไม่ค่อยตีหัวนะครับถ้าตีหัวก็ช่วยก็ไม่ได้แล้วไปเลยไปเลือกเอาเลยนะครับแล้วก็เอาไปนะเอาไปปล่อยไว้ในน้ำที่นิ่งๆนิดนึงหน้าวัดขึ้นเยอะบางคนปล่อยแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหปลาเวียนหัวปล่อยปลาสายหัวไปมันไม่ใช่ขอบคุณนะฮะแต่มันไปไม่ไหวครับต้องดูแหล่งด้วยว่าเขาไปไหวหรือเปล่านั่นแหละฮะต้องดูบางทีปล่อยไปเนี่ยเอาสร้างกรรมให้กับหน้าวัดเขาอีกมันเน่าอ่ะใช่ไหมคือต้องบูรมันสภาพสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์นะต้องมันเหมาะสมด้วยนะครับมันจะได้รอดนะบุญเกิดทำตามนั้นเลยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคะคุณชวันรัตเบอร์โทรศัพท์9559ค่ะโชคลาภการงานการเงินยังไงคะนะครับอ่ะโชคลาภก่อนเด่นชัดนะครับ59นะครับเป็นหน้าโภคทรัพย์การเงินของคุณชวันรัตคนเดียวนะครับจะมีความเหมาะสมและก็สมบูรณ์เฉพาะตัวส่วนการงานนะช่วงนี้เป็นช่วงขาลงนะไม่เหมาะสมต่อการต่อยอดเรื่องงานฟังไว้นะครับว่าถ้าจะไหว้วานถ้าจะรับขันอาสาตัวเองจะพาเจ็บใจจากนั้นช่วงนี้เรื่อยๆมาเรียงๆก่อนนะครับอย่ามีปัญหานะฮะแต่การเงินขาขึ้นนะครับในช่วงที่เก็บหอมรอมริบในช่วงจะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถดาเนี่ยผมแนะนำเลยว่านะถ้าเอาเด่นชัดจริงๆเนี่ยธันวาปลายธันวาต้นมกรามีเฮงกับเฮงครับนะมีแต่เข้ากับเข้านะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชาวลิตค่ะเบอร์โทรศัพท์8346ขอลายเซ็นด้วยแล้วก็ถามเรื่องงานเรื่องเงิน8346นะฮะค่อนข้างชัดเจนคุณได้เลข6นะดีที่สุดเลข6เลข2เนี่ยไอตัวมันหายไปตัวนึงนะถ้าใช้นะครับทะเบียนรถต่อไปเนี่ยจะเป็น236เนี่ยนะได้อยู่แต่ถ้า33นะมันได้ค่าบริวารถ้าจะใช้ต่อยอดนะฮะเอาไปใช้เบอร์โทรใหม่ก็อาจจะเป็น236นะฮะ286ก็ได้นะนะได้อยู่286ก็ได้นะครับใช้แล้วจะส่งผลเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภของตัวคุณค่อนข้างจะชัดเจนนะความเป็นผู้นำเยอะฉะนั้นแล้วยอมได้ก็ยอมนะฮะความเด่นชัดอยู่ที่คำพูดการเจรจานั่นเองนะครับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตมอบให้คุณชาวลิศครับคุณผู้ชมส่ง SMS มานะคะให้อาจารย์ได้ออกแบบลายเซ็นแบบนี้วิเคราะห์เรื่องราวหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมีกี่เบอร์ส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันเลยนะครับนะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงทีวีก่อนเนาะค่ะจ้าปิดเสียงผมด้วยก็ได้ครับไม่ต้องปิดเดี๋ยวไม่ได้ยินได้ยินนะครับชัดเจนครับได้ยินค่ะจ้าชื่ออะไรคะชื่ออัญชุลีค่ะคุณอัญชุลีอัญชุลีค่ะครับอยู่จังหวัดไหนเอ่ยอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชตรงนี้เองใกล้ๆนครถมเลยไปวังน้อยได้แล้วคนละที่กันจ้าอยู่ตรงนี้เองนะครับคุณอัญชุลีเนาะเบอร์โทรศัพท์นะคะครับ4ตัวท้ายที่ส่งเข้ามา4165อีกเบอร์มีหมายเลขเดียวแล้วฮะมีอันอื่นมีไหมมีค่ะเออไอเลขนั้นน่ะหน้าเด่นชัดป่ะอีกทีนึงครับบอกผมเลยฮะ97อีกเบอร์นึงสักครู่แป๊บนึงนะฮะไอเลขนี้ไม่เด่นชัดเดี๋ยวขอเลขนึงกันเลขไหนฮะจดก่อนนะฮะ4ตัวท้ายนะครับ6997ใช้น้อยเหลือเกินนะครับนะฮะทำไมให้เบอร์นี้ทีมงานนะครับเพราะว่าทีมงานขอมาแต่ว่าเบอร์ไม่ใช่1165 4165เออนั่นเองผมว่าไม่ใช่เพราะเบอร์นี้จริงๆไม่ใช่ของคุณนะฮะเบอร์ที่คุณจะให้มาแล้วก็ดีนะครับมีพลังก็คือ6997อันนี้เอาเบอร์หายไปปุ๊บนึงแล้วมาคุยกัน6997นี่แหละน่ารักนะครับเบอร์นั้นเป็นบริวารถ้าเอาไปใช้ที่มี4นะฮะที่เขาบอกเนี่ยเบอร์แค่บริวารพอไปใช้งานประจำแล้วเหนื่อยแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ6997ดี9กับ7เป็นอำนาจทรัพย์7เป็นเรื่องการเงินแล้วเอามาเกื้อกูลฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในทะเบียนบ้านนะฮะ
ใกล้เคียงเนี่ยนะฮะจะมี9หรือ7ที่บ้านก็ดีที่รถก็ตามมีสักตัวไหมครับมีไหมตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยให้ปรากฏหรือเป็นเลขแฝงก็ได้ครับมีไหมที่ว่าท้ายแบบประชาชนเหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับเลขทะเบียนบ้านนะครับถ้ามีโอกาสซื้อบ้านถ้ามีโอกาสซื้อรถใหม่นะครับนะฮะลองใช้เพิ่มเติมจะเป็นเลข9นะครับนะฮะแล้วก็เลข7ดีนะครับนะฮะบอกไว้2ตัวนะครับอีกอย่างนึงนะครับอีกอย่างนึงตอนนี้ทำงานด้านไหนอยู่ครับค้าขายอะค่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวตัวนี้ใช้เยอะๆนะครับ6997ถ้าเอาไปใช้เบอร์โทรเสริมแล้วนะครับค่ะไอ้เบอร์ที่ให้มาตรงนั้นอะใช้ได้น้อยใช้เคลียร์ในครอบครัวเล็กๆนะฮะโทรก็คุยโทรก็คนรอบข้างก็พอแล้วนะครับคำถามเช่นเลยครับนะฮะเลขให้แล้วครับค่ะนะว่าเนี่ยค่ะตอนนี้เรื่องของการงานนะคะอาชีพพอดีจะเปิดร้านขายอาหารน่ะจะดีมั้ยร้านขายอาหารนะครับร้านขายอาหารเป็นไอ้ที่บอกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะใช่ไหมฮะไม่ค่ะเป็นอีกแบบนึงใช่กลางคืนไหมเป็นร้านแบบผัดไทยหอยทอดอย่างเงี้ยเคยขายอาหารตอนเย็นไหมครับใช่ค่ะเคยขายค่ะขายอาหารตอนเย็นดีนะผมก็เลยบอกว่ากลางวันกับตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเงินแล้วพวกกระซับเนี่ยเกิดขึ้นมาน่าจะจับเป็นก้อนเป็นกำได้ตอนนี้พยายามเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเอากลางวันเราขายน้อยลงกลางคืนมาขายประเภทนี้ต่อแล้วจะได้มันจะได้ปลดหนี้ได้เบาได้ถ้ากลางวันเนี่ยมันออกกับออกแล้วรู้สึกว่ามันหงุดหงิดไม่ค่อยนะลูกน้องก็ไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมฮะเราเองเนี่ยเก่งคนเดียวทำคนเดียวแต่ฝีมือดีมากฝีมือดีใช่ไหมใช่ไหมเขาชมลูกน้องก็ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่หรอกเอาออกให้หมดนะฮะโอ้ยเดี๋ยวดูกันไม่เขาออกวันละคนเองอ๋อไม่ได้จ้าจ้าถามต่อเลยครับเจนครับนะฮะดูแลกันไปลูกน้องอย่าไปออกเรื่องของถ้าว่านั้นเราเรื่องการเงินหนี้สินนะคะคือหนี้สินที่ผมบอกไงฮะคือถ้าเราจะเตรียมพร้อมนะฮะให้เปิดเบื้องเรื่องหนี้สินเนี่ยดูจังหวะการขายช่วงเย็นดีฟ้ากลางวันก็อย่าไปขายเพราะว่ากลางวันก็ขายได้แต่ว่าคือให้ง่ายๆว่าประมาณ 30-70เน้นช่วงเย็นเป็นพวกกระซับเป็นการเงินเป็นก้อนเป็นกำที่ดีใช่ไหมครับคือเราคิดไหลจะแล้วแต่ไม่ทำสักทีนะครับมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยทีนี้เริ่มนะถ้าจะทำจริงๆเนี่ยฮะเอาเริ่มเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจังหวะเริ่มต้นของเราเนี่ยเดือนหน้าทำได้แล้วนะครับดูทำเลดีๆสักนิดนึงแล้วก็ลงมือลุยวันที่ไหนดีคะอาจารย์ประมาณวันที่นะฮะอ้าวเลิกเบิกชัยนะครับเลิกเบิกชัยนะครับขอ30บาทก่อนครับไม่ต้องอ่ะฟังดีๆวันที่7ดีสำหรับคุณให้เริ่มเนี่ยช่วงประมาณนะ14นาฬิกาแต่วันอื่นจะ5โมง6โมงหรือว่า3 4โมงเย็นได้เป็นไรให้เริ่มนะ14นาฬิกาเตรียมข้าวเตรียมของสำคัญที่สุดคือจุดแรกจุดไฟให้มีประกายก่อนจุด2เรื่องอาหารการกินที่เป็นของปรุงวางที่โต๊ะจุด3ทำให้กินคนในบ้านกินก่อนครับต้องทำให้คนในบ้านกินก่อนการขายของตามเลิกยามเหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่าให้คนในบ้านกินก่อนนะครับงั้นคนในบ้านไม่ยอมรับประทานโอเคครับไม่ใช่เป็นความถือความเชื่อว่าคนในบ้านจะได้มีกินมีใช้อิ่มหนำสำราญก่อนใช่ไหมฮะแล้วค่อยขายแล้ววันนั้นเฮงจริงๆเป็นวันที่7ช่วง14นาฬิกาตามนั้นจบข่าวนี่เราก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่หรอกอะเดี๋ยวก็คือมันมีหลายเรื่องอะเดี๋ยวคุณก็มีเขามีกุญซือใหญ่ปรึกษาอยู่แล้วมีหัวเราะนี่จริงๆนะเขาก็มีใช่ไหมคุณเองก็มีที่ปรึกษาแต่คนนี้เป็นเขาว่าเป็นคนธรรมดาแต่มีภูมิรู้อยู่นะคนใกล้ตัวใช่ไหมครับใช่ต้องบอกว่าใช่เออไปละไม่เป็นไรครูไม่ว่าว่าคนนั้นเขาเก่งจริงๆก็ปรึกษาเขาได้แต่เขาเองนะเขาเป็นคนที่เหมือนไม่ใช่พ่อมดหมอผีหมอดูนะแต่เขาก็มีอะไรต่างเซนส์เขาแรงดังนั้นครูบาอาจารย์นี้ก็เก่งนะครับเนาะนั่นแหละค่ะขอบคุณมากค่ะเอาไปแล้วเลยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีจ้ะครับผมครับเอาแล้วส่ง SMS เข้ามาเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้สบายสบายคุยแบบบ้านๆเด็กบ้านๆไหมเนี่ยเด็กบ้านๆเด็กผู้ใหญ่บ้านๆเหมือนกันไม่ต้องเอาภาษาเยอะเรื่องมากดีก็ดีใช่คือใช่ไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าดีเสริมต่อเลยครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยนะคะมาที่คุณอัมพรเบอร์โทรศัพท์4959ค้าขายดีไหมคะไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็เว้นช่วงมานานแล้วกับเรื่องของการเงินก้อนเงินกรรมบางทีเนี่ยช่วงก่อนจะโทษเศรษฐกิจเลยครับเป็นช่วงจังหวะที่ลูกค้าบ้างนะที่ลูกค้าโคจรไปแล้วไม่กลับมาทีเนี้ยสิ่งต่างๆผมอยากให้ผูกพันของเดิมของเก่ากับลูกค้าใหม่ๆนะฮะเข้ามาแล้วก็เป็นลูกค้าที่เสมอเหมือนว่าดูแลเราตลอดนะช่วงเนี้ยเหมือนแฟบๆนะฮะคือเข้ามาแล้วก็ปิดกระปอยมาก็ปิดกระปอยนะฮะไม่ค่อยมาเท่าไหร่ไม่มาหมดนะฮะไม่มาเต็มไม้เต็มมือนะคราวนี้มาเรื่องของบูชาเลยครับการกราบสักการะขอพรนะครับฟังดีๆนะครับคุณน้ำพรเนี่ยฟังอย่างว่าเราควรจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางเน้นอะไรที่บอกแก้วมังกรก็ได้แล้วอีกอย่างนึงจะเสริมเติม
อยากให้คุณนะบูชาด้วยแตงโมนะฮะแล้วก็พระสังฆกระจายนะฮะรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้แต่ถ้าไม่มีทีมงานส่งให้ด้วยนะครับบอกมาให้ฟรีๆเพราะคุณต้องใช้คุณอำพรต้องใช้บูชาพระสังฆกระจายท้องอ้วนนะครับนะฮะนะรูปลักษณ์ท่านงั้นแต่ว่ารูปในท่านงามมากนะฮะนะพระสังฆกระจายมหาลาภนะคุณพรอำพรนะเดี๋ยวจัดหาให้ครับนะแล้วก็เดี๋ยวรบกวนว่าให้ส่งจดหมายติดต่อกับทางทีมงานด้วยนะคะแจกอย่างเดียวโอ้ให้คือแบบมีเซอร์ไพรส์ตลอดจริงๆนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชัชพัฒน์นะเบอร์โทรศัพท์6759บูชาอะไรดีครับครู6759นะฮะเชื่อเลยว่านะฮะถ้าจะบูชาตำรับตำราโบราณนะก็หายากนะตำรับตำราครูก็ยังไม่มีมีตำรับตำรานะฮะก็จะมีหนังสือที่คุณควรจะอ่านและศึกษานะฮะก็คือบทสวดนะยอดพระกันไตรปิฎกเนี่ยนะครับมันเป็นแผ่นพับก็ได้นะฮะได้จากวัดไหนไม่เป็นไรขึ้นพานบูชาแล้วก็สวดให้ขึ้นใจสวดในวันพฤหัสบดีสวดอย่างเงี้ยนะครับสวดให้บ่อยๆทุกพฤหัสทุกพฤหัสวันอื่นไม่ว่ากันยิ่งมากยิ่งสวดยิ่งดีแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อให้คุณเนี่ยนะฮะมาฝึกเรื่องราวของการเดินกรรมฐานโดยใช้กสิณไฟเทียนตั้งเล่มนึงนะฮะเพ่งพิจารณาเปลวไฟเป็นสภาวะอารมณ์แล้วใช้สภาวะเนี่ยการเดินรอบๆเหมือนเดินจงกรมเนี่ยแต่เอาใจนะมาผูกกับเปลวไฟซะลองทำดูแต่ต้องสวดนะคู่กับยอดพระกันไตรปิฎกแล้วจะดีครับคุณชัชพัฒน์นะครับนะครับหลายเซนครับน่าจะได้แล้วแหละนักเรียกครูแล้วเนาะ SMS ต่อมาครูกทมด้วยเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพอ๋อแล้วครูกทมค่ะ SMS ต่อมาค่ะครับมา SMS ต่อมานะคะคุณนะคุณผู้ชมอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยนะคุณพดลครับเบอร์โทรศัพท์ว่า66141โชคลาภการเงินการงานชีวิตครอบครัวค่ะนพดลนะฮะถ้าเบอร์เนี้ยนะฮะถามว่าดีไหมกลางๆไม่ดีมากนะถ้าคิดจะเปลี่ยนฟังเลยนะฮะ6155ค่ะ6155นะครับเลขที่ดีมีมงคลนะครับสามารถที่จะเกื้อกูลเราอ่ะมีเส้นทางทั้งปฏิบัติเรามีเส้นทางทั้งครูบาอาจารย์มาผนวกมาเสริมเต็มๆเป็นโชคลาภได้ฉะนั้นการงานจะได้ผดุงและรุ่งเรืองนะครับนพดลตามนั้นครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการรวมไปถึงท่านไหนที่นะคะส่ง SMS เข้ามาวันนี้มีโอกาสได้รับค่ะเป็นผู้โชคดีได้รับคชกุฎมหาลาภรุ่นรวยปาฏิหาริย์นะคะเดี๋ยวจะได้ประกาศรายชื่อเนี่ยผู้โชคดีท้ายรายการกันฉะนั้น รีบส่ง SMS เข้ามาแรนดอมกันได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ